สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นิทานงงนั่นเองแต่จริงผมรู้สึกว่าเพลงนี้มันไม่เหมาะเท่าไหร่งั้นเดี๋ยวเปลี่ยนเพลงดีกว่าโอเคเยี่ยมยอดเลยครับผมตอนนี้ก็เป็นนิทานงง2018แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นิทานหรอกครับมันเป็นเรื่องที่ผมจะมาบ่นให้ทุกคนได้รับฟังนั่นเองก็เหมือนกับพาร์ทก่อนๆนะที่เราเคยเล่าไปแล้วนะครับทุกคนก็รู้นะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับนิทานนี้นั่นก็คือผมจะบ่นไปเรื่อยๆนะครับโดยที่เรามีภาพที่เป็นลายเส้นเป็นตัวประกอบนะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่ตัวประกอบหรอกมันคือศิลปะต่างหากนะครับลายเส้นคือศิลปะนั่นเองพวกคุณไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมถึงจู่ๆเสียงไมค์มันถึงเปลี่ยนไปเองนะเพราะว่าคือผมเซตค่าไมค์เก่าแบบเดิมไม่เป็นนี่เราพูดอะไรของเราเนี่ยช่างมันเถอะตัวเรื่องที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของปีใหม่นั่นเองทำไมไมค์เอกของเราหายไปช่างมันเถอะครับกิจกรรมในปีใหม่ของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปนะครับบางคนก็อาจจะไปสวดมนต์ข้ามปีซึ่งผมคิดว่าผมไม่ได้ทำอย่างแน่นอนซึ่งบางคนนะครับก็อาจจะไปเที่ยวนะครับวูฮู้อะไรประมาณนี้นะซึ่งผมเขียนว่าวูฮู้อยู่นะวูฮู้โอเคช่างมันเถอะหรือว่าอะไรของเราเนี่ยแต่สิ่งที่ผมจะทำนะครับนั่นก็คือการคิดคอนเทนต์นะครับมาทำลง YouTubeซึ่งเป็นสิ่งที่ผมทำเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วผมจึงมานั่งคุ้นคิดนะครับอยู่ที่โซฟาเหรอเก้าอี้แล้วกันเก้าอี้นะครับแล้วผมก็นั่งเล่นคอมไปด้วยโดยที่ผมดู Netflix ไปด้วยไม่รู้จะบอกทำไมนะแต่ช่วงนี้ Netflix เขาโฆษณาเยอะแยะเลยนะใน YouTube นี่เพียบเลยเราจะพูดถึงทำไมนะช่างมันเถอะในระหว่างที่ผมกำลังนั่งคุ้นคิดคุ้นคิดนั่นแหละเฮ้ยเสียงไมค์กลับมาเหมือนเดิมแล้วนี่วะเย่เยี่ยมผมไม่รู้ว่าผมจะว่าอะไรต่อละเอาเป็นว่านะพูดถึงสภาพอากาศกันดีกว่านะครับผมอันนี้คือหน้าหนาวนะครับทุกคนต่างรู้นะว่านี่คือหน้าหนาวนะแต่อากาศนี่ร้อนมากเลยเหมือนมีดวงอาทิตย์ยิ้มอยู่ข้างกายเราเลยนะครับผมช่างร้อนแรงจริงๆผมยังไม่สัมผัสถึงอากาศหนาวเลยนี่พูดตรงๆนะหน้าหนาวจริงปะเนี่ยแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นครับผมประเด็นก็คือนี่ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะครับ31ธันวาแต่ช่องผมยังไม่มีคลิปลงเลยนะครับที่เป็นคลิปสิ้นปีแบบที่ช่องอื่นก็ทำอ่ะผมจึงมานั่งคุ้นคิดแล้วก็นอนคิดนะซึ่งผมยิ้มด้วยผมมีความสุขนะครับเย่ ผมจึงคิดได้ว่านะครับเราก็จะวาดการ์ตูนอันนี้แล้วกันนะครับเป็นคลิปส่งท้ายปีให้กับช่องเราถึงไงช่องเราก็ไม่ค่อยมีคนดูอยู่แล้วนะครับ 100,000 ซับแต่คนดูนี่หลักร้อยผมรู้สึกปลื้มปิ่มใจจริงๆยิ้มเลยถ้าทำไมคนดูเราน้อยจังเลยอาจจะเป็นเพราะว่าความอินดี้ของผมนะครับที่ทำให้คนหายหมดใช่ครับผมช่องนี้เป็นช่องที่แบบอินดี้นะครับนี่ผมกำลังคุ้นคิดอยู่นะพวกคุณมองออกไหมผมวาดคนคุ้นคิดอยู่คุ้นคิดทำไมเราต้องเติมสอเสือขลันช่างมันเถอะแล้วผมเขียนก็ว่าคุ้นคิดผิดด้วยนะวะในปีหน้านะครับผมมีแผนที่จะทำให้ช่องของเราจะเดินก้าวหน้านะครับแต่ก่อนอื่นในคลิปนี้นะครับผมขอออกทะเลไปก่อนแล้วกันนะครับจริงๆผมก็วาดรูปได้นะแต่ผมขี้เกียจวาดนะครับอย่างรูปประกอบรูปเนี่ยนั่นแหละนะอันนี้ผมก็วาดเองเอาเป็นว่านะครับในปีใหม่ปีนี้นะครับผมก็ขออวยพรให้ทุกคนนะครับมีความสุขนะครับในปีใหม่2019นะซึ่งผมทำคลิปนี้ก็คือผมคิดคลิปไม่ออกนั่นเองแต่ผมอยากมีคลิปลงนะครับเลยมาวาดการ์ตูนนะเขาเรียกว่าการ์ตูนหรือเปล่าเอ่ยแต่ช่างมันเถอะครับผมเรียกสิ่งนี้ว่าศิลปะแขนงหนึ่งแล้วกันนะดูดีขึ้นเยอะเยี่ยมคือผมไม่รู้ว่าผมจะพูดอะไรแล้วนะครับเพราะตอนนี้เราก็พูดมาเยอะแล้วเอาเป็นว่า สวัสดีปีใหม่จ้าเอาเป็นว่าผมรู้ตัวนะครับว่าผมเขียนคำว่าสวัสดีผิดนะครับแต่ขี้เกียจแก้ละช่างมันเถอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันยังไม่จบนะครับผมเดี๋ยวผมขอพูดอะไรอีกสักนิดนึงนะครับก็คือในปีหน้านะครับอยากจะให้ผมทำคลิปอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมอยากจะทำให้แบบผู้ชมกลับมานะครับเพราะคือตอนนี้ช่องตกต่ำมากๆเลยนะครับยอดซับประมาณ 100,000 นะครับส่วนคนดูนี่หลักร้อยเองนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากให้ผมทำคลิปแบบไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวผมจะนำไปปรับปรุงแก้ไขในปีหน้านะครับก็สำหรับวันนี้ก็จบแล้วครับผมมีการลงสีให้พาทิตย์ด้วยเยี่ยม